สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เรามากางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับใช่แต่วันนี้มาแค่3คนนะมีพ่อถามแม่เดือนแล้วก็น้องฟิวนะพี่ฟิวไม่ว่างนะวันนี้เขาต้องไปเรียนนะครับค่ะแล้วก็วันนี้นะเรามากันที่คลับลีใช่ลานกางเต็นท์ออแคมป์ค่ะใช่ครับผมแม่เดือนเลือกมาเลยนะครับที่นี่นะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับลานเขาสวยมากนะครับใหญ่มากเนาะมันกว้างแล้วดูดิสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับคนกางเยอะแล้วคือเรามาถึงปุ๊บใช่ป่ะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเราก็จอดอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราลานที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเราจอดตรงนี้เลยเพราะมันเป็นลานหินช่วงนี้หน้าฝนไงกลางบนหินยังไงก็เต็นท์ไม่เลอะใช่ไหมถ้าอยากใกล้น้ำนู้นต้องเดินไปข้างในไม่เป็นไรที่เกียจโหลดของไกลเดี๋ยวอยากเล่นเดี๋ยวค่อยเดินไปเล่นเอาได้นะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะขอกางเต็นท์ก่อนละกันนะเราก็มาพักหนึ่งคืนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้เอา V300 มาอยากจะบอกว่าไม่เคยกางไม่เคยกางโคแมนไม่เคยเลยตัวนี้อ้าวเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะกางกันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าขั้นแรกเดี๋ยวขอกางทับก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นของที่เราโหลดลงมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรถก็จอดตรงนี้นะเดี๋ยวให้แม่จัดของตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถาจะไปกางทับกับน้องฟิวก่อนนะครับโอเคพร้อมไหมฟิวพร้อม let's go ด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะกางทับก่อนนะครับค่อยกางเต็นท์นะเพราะว่าเผื่อฝนตกมานะครับมาโอเคนะเดี๋ยวเราจะขึ้นทาร์ปให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวตัวเต็นท์เนี่ยเดี๋ยวจะวางไว้ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ทาร์ปของเราก็เสร็จแล้วนะครับคือกางกันไวมากเลยนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวต่อไปเรามากางเต็นท์กันครับ Let's go โอเคนะวันนี้เราก็เอามาเป็นเซตโคแมนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเต็นท์เราก็โคแมนเพราะฉะนั้นเก้าอี้เราก็ต้องเป็นโคแมนใช่ไหมชุดนี้ไม่ได้ออกงานนานมากเลยนะอุ้ยนานหลายเดือนเลยเนาะใช่แต่อันนี้ไม่ต้องประกอบไงกางแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยอ่ะไม่ได้ใช้เออโน่นเอาไปกางโน่นนะครับวันนี้มาแบบง่ายนะโต๊ะไม้ไม่ต้องนะครับเอาเป็นโต๊ะรูมานะครับอันนี้เลยนี่ถ้าร้อนก็ไปเอาพัดลมมาก่อนใช่หนูเอาพัดลมให้แม่ก่อนเออแม่นี่เหมือนอาบน้ำเลยตอนเนี้ยอ่ะได้ละวันนี้โต๊ะเราเล็กไปหรือเปล่าเพราะว่ากำลังดีนะ3คนนะใช่ไหมแม่เนาะหัวโต๊ะเออแล้วเดี๋ยวรังน้ำแข็งวางนี่ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวพ่อถาขอกางเต็นท์ก่อนนะครับวันนี้เอามาเป็นโคแมน V300 นะครับคือไม่เคยกางเลยนะมีแต่พี่เจนกับพี่ตาลกางนะครับเพราะหลังเนี้ยจะซื้อไว้ให้พี่เจนกับพี่ตาลเวลาไปเที่ยวเราได้ใช้กันแต่วันนี้รู้ว่าฝนตกใช่ไหมแม่ใช่เราก็เลยเอาเต็นท์โคแมนมานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่ากางยากง่ายขนาดไหนนะดูรีวิวมาแล้วแต่ดูแค่นิดเดียวนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรากางเต็นท์ใกล้เสร็จแล้วพ่อก็ลงสมอยสองตัวแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นผ้าคลุมนะคะทุกคนเดี๋ยวพอเราคลุมเสร็จปุ๊บก็เสร็จแล้วฟิวเดี๋ยวรอดูก่อนในหน้าในหลังเดี๋ยวผิดอีกปรึบคลุมไปแล้วส่งน้องเหมือนซาลาเปาเลยทุกคนว้าวใช่เหรอฟิวเหมือนมากนี่นะคะทุกคนอุ้ย300 UV Pro นี่ของเต็งแท้ๆแล้วแต่กลางไม่เป็นใช่แล้วตอนนี้แม่เหมือนอาบน้ำใช่อาบน้ำแล้วไม่เช็ดตัวเดี๋ยวพอทำเสร็จเดี๋ยวไปต้นน้ำกันเลยว่าแม่ลมไม่ค่อยมีเลยเนาะอืมแม่ว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะตกหนักหรือเปล่าพันขึ้นตัวนี้เคยนี่มากเลยนะกว้างมากเลยม้วนๆก่อนอ๋อเขาทำเป็นทับมาต่ออย่างนี้ได้ใช่เราฝนตกเออได้แล้วใช่ม้วนก่อนเราจะไปจับข้างในไงเดี๋ยวพ่อต่อแอร์ให้แป๊บนึงสวัสดีจ้านี่นะคะทุกคนหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นแอร์กับพัดลมนะคะแล้วก็น้องฟิวเนี่ยจะเป่าที่นอนของเราในวันนี้นะจ๊ะนอนแนวไหนนอนตอนนี้ก็กางเต็นท์กางทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าทาร์ปเนี่ยเราย้ายมาไว้อีกจุดนึงเพราะว่าตอนแรกที่กางอ่ะแดดมันมาฝั่งนี้แล้วมาตกฝั่งนี้ใช่ไหมก็เลยไม่ได้ดูแดดลืมดูนะครับก็เลยเนี่ยต้องย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะครับแดดเย็นตกฝั่งนี้นะครับแดดเช้าขึ้นฝั่งโน้นแต่ว่าทาร์ปตัวนี้มันสามารถแบบเรียกอะไรนะปรับได้นะครับก็เลยโชคดีหน่อยนะครับก็เลยกางไว้แบบนี้นี่เลยก็ช่วงเย็นก็จะไม่ร้อนละนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราจะกางแบบกดต่ำฝั่งนี้เราก็เปิดไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิด
2อันเลยตอนกลางคืนนะครับให้อากาศถ่ายเทแล้วตัวเต็นท์ของเรานะครับกางเสร็จแล้วจะเป็นโคแมนนะครับ V 300นะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยกางนะครับซื้อไว้ให้พี่เจนกับพี่ตาลนะครับกางนอนกันพ่อถาก็มาใช้ครั้งแรกนะครับก็ถือว่าดีนะเบาไม่หนักนะครับแต่ว่าที่เนี่ยดูแล้วว่าช่วงกลางคืนน่ะอากาศน่าจะดีแน่เพราะว่าเขาโอบล้อมเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับลานนี้เดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยทาร์ปก็จะกางไว้ประมาณเนี้ยเพราะว่าดวงอาทิตย์ตกมันลงฝั่งโน้นเนี่ยมันร้อนก็เลยต้องมากางแนวนี้ส่วนเต็นท์ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวบรรยากาศจะดีมากนะเดี๋ยวเย็นๆฟิวบอกเขาจะมาถ่ายรูปนะครับนี่อันนี้จะเป็นเหมือนช็อปนะครับขายของนะหูสมอโอ้โหเอาไปลงที่ไหนเนี่ยถ้าสมอขนาดนี้เต็นท์จะขนาดไหนดีไซน์ดีนะครับสวยมากเลยนี่บ้านหลังนี้แม่เดือนบอกว่าชอบมากนะครับบอกว่าอยากมีบ้านสวนและปลูกบ้านไว้อย่างเงี้ยนะครับแม่เดือนบอกนะเออน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับตอนนี้แม่เดือนกับน้องฟิวเขากำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำนะครับแล้วเดี๋ยวพาสำรวจร้านด้วยว่าร้านเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับคือตอนมาเนี่ยไม่มีเวลาทำอะไรเลย กางเต็นท์กับทาร์ปอย่างเดียวเลยนะครับก็วันนี้มาในเซตโคแมนเลยนะเก้าอี้โคแมนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเรามาวันเสาร์อ่ะคือคนแน่นมากนี่ดูรถจอดเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับว่าสวยขนาดไหนนะอ๋อตรงนี้จะเป็นที่ล้างจานใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงแล้วซ้ายขวาเลยห้องน้ำเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างแม่ก็ถูกเยอะมากเดี๋ยวแม่พาเข้าไปดูเข้ามานี่มีที่ล้างมือมีกระจกมีไดร์เป่าผมแล้วนี่ห้องน้ำแล้วมุมนี้คือแบบนั่งรอแล้วก็ถ่ายรูปได้ใช่ไหมน้องฟิลใช่ตรงนี้ก็คือกระจกเยอะมากนะคะทุกคนเมื่อกี้จะเป็นฝั่งห้องน้ำผู้หญิงใช่ไหมครับฟิลแล้ววันนี้จะเป็นฝั่งห้องน้ำผู้ชายนะครับก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เลยจะเป็นห้องน้ำนะครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าสวยนะโอเคไหมครับน้องฟิลโอเคแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยเอามีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยถ้าจะมาแถวนี้นะต้องมาแต่เช้านะแม่เอาจริงๆนะต้องมาแต่เช้าเลยนะหน้ามาหน่อยเอานี่วางคืออะไรเนี่ยใครทำล้มแพ้หรือว่าอะไรเนี่ยไม่จะบ้างถึงจะไม่ถูกอ๋องงไหมแม่จะถ่ายรูปถ่ายรูปสูงอ๋อจะเรียงขึ้นสูงสูงใช่แล้วร้อนนะมาอยู่ริมนี้คือเย็นเลยนะใช่เพราะว่ากลางคืนแถวนี้จะเย็นเลยอ่ะแม่บรรยากาศดีมากเนี่ยโอ้โหโอ้ยกลางเต็นท์ร้อนๆนะเราเสร็จได้มาเล่นน้ำอย่างเงี้ยชื่นใจดีนะหายร้อนเลยอ่ะโอ้โหแล้วเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวกินนะครับวันนี้แม่ทำอะไรมั่งโอ้จริงอ่ะเมนูวันเนี้ยกะว่าเที่ยงเราจะตำส้มตำกับทอดหมูแดดเดียวอ่ะฮะแต่พอเรากางเต็นท์เสร็จเราหมดแรงโคตรเหนื่อยแล้วก็ร้อนแล้วก็ไม่อยากกินข้าวเดี๋ยวไปรวบมื้อเย็นทีเดียวเลยมันกินไม่หมดหรอกเหรอเออมื้อเย็นก็จะมีผัดผักรวมกับต้มยำกุ้งก็เลยจะเอาไงดีต้มยำกุ้งน้ำต้มตำตรงนี้แล้วก็ผัดผักโอเคได้ต้มยำไปต้มที่บ้านโอเคแล้วพรุ่งนี้เช้าอ่ะไข่กระทะไข่กระทะแต่จริงอ่ะโซนเนี่ยพ่อบอกเลยว่าหน้ามากลางจริงแม่เนาะใช่นี่ถ้าหน้าหนาวใส่ลงมาไม่ได้เลยเนี่ยเย็นกว่าแอร์ในเต็นท์เราอีกเต็นท์เรามันไม่แบบว่ามันบางใช่มันไม่ใช่เต็นท์ผ้าไงใช่ครับเดี๋ยวรอคืนนี้แล้วกันเดี๋ยวรู้เลยหนาวแน่หนาวแน่พ่อผมเอามากี่ผืนโอ้หลายหนูเอามาผืนใหญ่ตัวเองผืนหนึ่งผืนเล็กผืนหนึ่งที่ไหนได้แอร์เสียคืนนี้ไม่มีคนเตะปั๊กเหรอจบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวเล่นน้ำมันก่อนนะครับเจอกันอีกทีก็ตอนทำอาหารเลยละกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็เล่นน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
แม่ที่เนี่ยของขายเยอะมากเลยนะพอเห็นมีหมูกระทะไอติมแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกแห้งย่างใช่ป่ะแม่อยากกินฟิลบอกอยากกินอ่ะไปงั้นเดี๋ยวไปซื้อกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ตอนขึ้นมารถไอติมมาเรียกไม่ทันแต่เขาก็เข้ามาเรื่อยๆนะแม่จริงนะใช่เขาไปตั้งหลักอยู่โน่นเลยว่าเมื่อกี้พอเห็นไหมคนเขาเรียกตรงนู้นคือร้านนี้เขาร้อยเขาออกมานี่ร้านนี้เขาใจดีเนาะเขาให้คนเข้ามาขายด้วยมันก็ต้องอย่างนั้นนะแม่เพราะว่าอะไรรู้ว่าถ้าปิดไม่ให้เข้าเลยแล้วแบบบางคนเข้ามาเผื่อไม่มีของกินอะไรเงี้ยก็ลำบากใช่ปะล่ะไม่จะเพิ่มรายได้ให้พ่อค้าไงคนในพื้นที่เหรอใช่ตอนนี้นะมาถึงร้านแล้วนะชื่อร้านอะไรนะแม่ขวัญใจหมึกบดใช่เหรอใช่ขวัญใจหมึกบดราคาเป็นไงบ้างครับเนี่ยแถวบนตัวละ25แถว2ก็ตัว25แถว3ตัว20ตัวละ20แล้วก็3ตัว50อ๋อเล็กลงมาเรื่อยๆอ่ะครับลุงใช่เอาโลแกนของหมึกย่างครับเนาะแถวบนจะแพงมันหนีบยากไม่ไซส์ไงเอาข้างบน4ตัวค่ะครับผมแล้วนั่นคืออะไรครับปลาหวานเหรออันนี้ปลาหวานครับผมใช้หนีบนิ้วเต็งไหมบ่อยประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรลุงเลยหรอไอเราก็นึกว่าไม่เคยบ่อยเห็นดูคึงไปคึงมาม้วนไปม้วนมาอ๋อโดนเหมือนกันนั่นแหละทั้งหัวเอา4ตัวนะทั้งหัวเอาไอ้ตัวอ่ะโอเคได้ครับโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วนะครับอุ้ยแม่ชิมแล้วเป็นไงทานอุ้ยผ่านแล้วผ่านเลยอร่อยอร่อยผ่านแล้วผ่านอร่อยถ้าไม่อร่อยเขาไม่ขายมาตั้ง11ปีหรอกแม่บอกเลยนี่ของจริงนะครับเป็นไงแม่อร่อยเนาะอันนี้เมื่อกี้กินอะไรไปหนวดเหรอหนวดยังไม่ทันกลับถึงเต็นท์เลยกินหมดอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยแม่ปลาหมึกลุงเขาก็อร่อยนะเนาะดูได้เผื่อแป๊บเดียวจะหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หน่อยขอครึ่งให้ได้เลยแม่น้ำจิ้มให้เยอะด้วยนะแล้วพอตกตอนเย็นแม่บรรยากาศดีมากแต่ไม่มีลมวันนี้ผิดปกติกลัวว่าคืนนี้ฝนจะตกเนาะเพราะสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นนะต้องดูอะไรกลมตุกๆก่อนอุตุ 100% นะไม่เอานะคืนนี้เอาตกที่อื่นอ่ะใช่เหรอ80% โอ้โหแต่ไม่ตกที่นี่ไม่แน่อาจจะวนมาก็ได้นะใช่ไงตรงที่อื่นอยู่โอเคครับผมตอนนี้นะแม่เดือนของเราก็เปิดทัวร์แล้วนะครับเมนูแรกทำอะไรครับแม่เป็นผัดผักทุกคนนี่ผัดผักรวมมิตรเหรอใช่แล้วก็จะมีเป็นบรอกโคลีมีเห็ดมีแครอทแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีหมูแม่เมนูเพื่อสุขภาพใช่คือนี่รีเควสอยากกินเดี๋ยวแม่ทำให้หนูมาผัดก็ได้เดี๋ยวเรามีหน้าที่ผัดแล้วกันแม่กลัวน้ำมันกระเด็นหนูต้องระวังอีกนะเพราะมันเป็นหมู3ชั้นยุ้ยน่ากินมากเลยไหนคะแบบยังไม่ต้องผัดก็น่ากินเลยใช่ป่ะใช่แล้วสีสันแบบสวยสันสดใส สีสันสดใสมากเลยครับหลังจากที่ฟิวบอกว่าไม่ได้หั่นผักแล้วขอวนหมูก็ดีท่านเฮียไม่ก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้หั่นจะพูดเลยหลอกเอ้ยแล้วกระเด็นมาเต็มๆเลยโอ้โหมีสะดุ้งนะครับเป็นไงรู้หรือยังร้อนไหมไม่ร้อนแต่มันดุ้งมันเอ้ยแม่บอกแล้วไงนั่งเฉยๆสวยเมื่อกี้บอกจะทำกับข้าวหนีเฉยอู้ไม่ลอยเลยอู้หนูเห็นแล้วเหมือนภาพสโลโมชั่นอะเป็นเม็ดกำลังขึ้นมาปั๊กอย่างนี้เลยตอนแรกก็นั่งกันอยู่หนีหมดแล้วฟิโอเขาแยกแล้วดูเด็กอยากทำอะแม่หนีไปอยู่โน่นเลยแล้วเมนูต่อไปอ่ะทอดหมูแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวแล้วก็ส้มตำใช่มั้ยทำไมมีแต่อะไรปลาทูสีสันไม่มีฟิวคัลเลอร์ฟูลสุดๆใครทำเนี่ยโอ้ยน่าทานนะครับแม่หนูอยากกินแล้วโอ้ยผัดผักรวมมิตรนะครับโอ้ยน่าทานสีสันได้ด้วยนะแม่นะรู้สึกว่าอันเนี้ยได้กินอาทิตย์นี้2ครั้งแล้วนะใช่เพราะหนูรีเควสทั้ง2ครั้งเลยเ
ไม่3ครั้งแล้วด้วยหรอรอบแรกมีแค่บรอกโคลีกับข้าวโพดแล้วก็หมูพอถัดมาเพิ่มแครอทวันนี้ก็คือเพิ่มเห็ดต่อไปทำอะไรแม่ทอดหมูใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยหลบดิหลบดิยังไม่หลบอีกเดี๋ยวแม่ปิดฟ้าฉันหลบไปทำไมเดินหนีไปแล้วแม่เข้าวเหนียวเรามีไหมมีว้าวเลยอ่ะข้าวสวยก็มีโอ้โหยอดปิดฝาไว้ฟิวบอกไม่ไหวแล้วอ่ะให้อนุญาตให้กินข้าวก่อนนิดนึงไม่ได้รอต้มตำอย่าตำเลยเนี่ยอ่ะตำเลยอ่ะแม่เอาตำสิอ่ะจัดไปอ่ะนี่เลยนะครับโคลกกันกับพื้นอย่างนี้เลยนะพื้นเขาจะซุดไหมแม่โอ้โหแม่โจ๊ะใหญ่เลยนะครับตอนนี้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะพี่ไม่มานี่เสียใจแย่เลยนะฉันเอาชูรสหรือเกลือมาวะฝั่งโน้นโดนอีกแล้วแม่บอกว่าผงชูรสนี่ไหนได้เกลือเต็มปีนิดนึงใครจะชิมก็แปะนิดนึงแค่มาดูก็รู้แล้วมันก็แปะไงเออใช่หวานเจี๊ยบตาลมันขวดอยู่นี่วันหลังอ่ะมันหนังยางคนละสีสิจริงอ่ะแม่สั่งไอ้นั้นมาแม่ก็นึกว่าเขาอยู่ไทยพี่ไถ่ได้ต่างประเทศอ่ะคืออะไรก่อนที่แบ่งอ่ะนะเออพี่ใส่พวกของเครื่องปรุงอ่านี่ลูกทุ่งของจริงเลยครับเนี่ยโอ้โหนั่นแอบใส่อะไรอีกเนี่ยมุกนิดมุกนิดอยู่เนี่ยน้ำตาลน้ำตาลไม่โอ้โหต่อไปใส่อะไรแม่พริกหมูก่อนไหมยังไม่ต้องยังไม่ต้องรีบต่อไปใส่อะไรแม่มะเขือเทศมะเขือเทศนะครับตอนนี้บีบมะนาวแล้วนะน้องๆน่ากินกลิ่นมาแล้วแม่หมูก็หอมอะไรล่ะเฮ้อหิวอ่ะดิต้องกินแต่ข้าวเช้ามื้อเดียวเองเนี่ยเอาแล้วหอมมากคือวันนี้บอกก่อนนะแม่เราจะไม่รีบกินข้าวเราค่อยๆเล็มเนาะเล็มค่อยๆเล็มแปลว่ากินไปเรื่อยๆทุ่มไม่รีบเหมือนเดิมแล้วก็ทุ่มครึ่งก็นอนเหมือนเดิมเอาละครับตอนนี้นะเริ่มโคลกแล้วโอ้โหโจ๊ะโจ๊ะตอนนี้นะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นหมูแดดเดียวทอดนะครับตามด้วยผัดผักรวมมิตรนะครับตำปูปลานะครับโอ้โหหอมมากนะครับบอกเลยนี่ใครไม่มานี่ถือว่าพลาดนะแม่ใช่ป่ะโอ้โหทีเด็ดเลยนะครับเขากินแล้วนะโอ้โหเป็นไงแม่อร่อยอร่อยนั่นแหละบอกว่าขาดความอร่อยก็พูดแต่งอะไรเป็นไงฟิวผัดผักกรุบกรุบกรอบกรอบโอ้โหแม่ข้าวเขาไม่ตักเลยอ่ะเขากินแต่ผัดผักเลยเป็นไงบ้างอร่อยใช่ไหมขอขอดันช่วงไหนเป็นไงแม่เดือนอร่อยอร่อยนะแม่เดือนบอกอร่อยแซ่บแซ่บมากเอาแล้วลมมาลมหามาลมเย็นเงี้ยลมฝนได้เลยแม่ชอยมาเลยอ่ะทำไมลุงบอกว่ากลางข้ามเขามาเนี่ยถ้ามีลมอย่างเงี้ยทั้งวันเราจะไม่ร้อนเลยนะอย่ามาพร้อมฝนนะเดี๋ยวรอดูคืนนี้ตอนแรกคิดว่ากินข้าวไวนึกว่าเฮ้ยจะไม่มีอะไรทำพูดถึงกินข้าวไวก็ดีนะทั้งหมดไม่ตกอ่ะใช่จะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายมากเป็นไงอร่อยเดี๋ยวลองชิมหมูแดดเดียวดูมันไม่ได้เผ็ดนะมันไม่เผ็ดโดดลมมาไหมใช่พอลมมาแล้วหนาวเลยนะต้มยำก็อร่อยอร่อยหรือว่าหิวอร่อยกูทำผัดหมดแล้วน่ะหนูกินเองไม่ใช่ผัดผักนะผัดหมูใส่หมูใส่ผักเออหมูไม่น่าเชื่อนะโซนนี้มีร้านกลางเต็นท์เกือบ300ร้านเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวไปเลยอะสระบุรีเนาะคนที่มากางเต็นท์คือมาโซนนี้คือเยอะมากเลยนะใช่คือมาซอยเดียวกันนี่คือร้านที่ผ่านมาคือเราเห็นเยอะเหมือนกันนะใช่ก็ถือว่าดีนะมีร้านกางเต็นท์เยอะทำให้เรามีตัวเลือกเยอะนะแม่เนาะถ้ารถไม่ติดเราขับมาประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆเองนะตั้งกรุงเทพพูดน้อยกินเยอะวันนี้วันเที่ยงไม่ได้กินไงโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูว่าเราทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จได้ไม่ถึงชั่วโมงนึงนะอู้คือตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วคือตอนนี้ฟังก่อนตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยของจริงอันนี้ประสบภัยของจริงคือฝนตกไม่ว่าน้ำรั่วเข้าเต็นท์จ้าใช่นี่คือตอนนี้พ่ออยู่ข้างนอกนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยแต่ยังไงแล้วเนี่ยทีนี้
เขากำลังจัดการอยู่ใช่แล้วคือตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้แอร์แล้วนะคะทุกคนว่าน้ำมันไหลไหลแบบติ้งแหน่ติ้งแหน่เลยแล้วแบบคือฝนมันตกหนักมากใช่แล้วคือตอนเช้าร้อนแบบร้อนมากอันนี้เพิ่งแบบเบานะเปียกเยอะอยู่เจ็บได้ป่ะกลับบ้านไปงานหนักเอาผ้าเช็ดตัวซักไปก่อนไอ้ผื่นไหมไม่เดี๋ยวไม่มีใช้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรเอาเต็นท์ตัวเองมานะอันนี้ก็เต็นท์เราแต่ส่วนมากอ่ะจะพี่ตาลกับพี่เจนใช้ใช่เราแทบไม่เคยกางเลยเนี่ยครั้งแรกใช่แล้วก็มาเจอผู้ประสบภัยเฉยเลยใช่แล้วก็รู้ว่าของแท้ตายแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะมันก็ยังรั่วอยู่นะมันยังซึมเข้ามาอยู่ใช่ไหลติ้ง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 ข้างบนหนูก็แอบเสียวมันจะรั่วเหมือนกันโอเคงั้นก็เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเย่ตอนนี้ก็เป็นผู้ประสบภัยนะครับของจริงแบบไม่จ้อจี้แล้วเหรอน้ำนะครับเข้ามาด้านนี้เมื่อกี้เย็นที่นอนใช่ใช่เหรอใช่แล้วตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะแม่ใช่โอ้โหดีนะเรากินข้าวไววันนี้เออเห็นไหมล่ะฝนขาได้ยุ่งเลยนะแม่ขับมาจากล้างจานอ่ะตกเลยอ่ะเออเมื่อกี้ท้าพ่อเอียงเลยอ่ะลมตีอ่ะเออพ่อไปซ่อมไว้แล้วออกมาตอนเช้าเที่ยวไปไหนพี่เด้อเป็นไรเพี้ยวจริงๆอ่ะมันไม่ได้รั่วหรอกตรงนั้นอ่ะพ่อไปเปิดท้ายไว้ไงแล้วแอร์วางไว้มันก็เลยสาดใช่มันมีช่องแล้วมันสาดเข้ามาเรียบร้อยเลยแต่ข้างหน้ารุ่น B300 ดีนะวางของได้เยอะนะแม่เนาะเนาะแล้วก็เขากันฝนสาดด้วยถือโอเคเลยอ่ะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะได้แค่นั่งอยู่ในเต็นท์แล้วก็ดูว่าน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวพร้อมเล่นเกมไหมจะเล่นอีกเหรอเล่นเลยมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับค่ะคือไม่รู้จะทำอะไรก่อนนอนฝนก็ตกใช่วันนี้เล่นเกมอะไรกันแม่อันนี้เป็นเกมกระต่ายเดินกินแครอทใช่แล้วเกมมันเล่นยังไงก็คือเขาจะตีการ์ดให้ก็คือแบบตีแก้ออกมามีทั้งหมด4การ์ดอันนี้ถ้าเราเปิดมาได้เนี่ยคือเราจะได้หมุนแครอทหมุนแครอทถ้าสมมุติเราหมุนใช่มั้ยนี่มันก็จะเปลี่ยนถ้าสมมุติเหมือนแบบพอเดินอยู่ตึ๊งๆๆก็ล่วงลงไปแล้วตัวไหนนะที่ล่วงไปคุณก็ต้องนับ1เอาตัวที่2มาเดินใครหมดก่อนคนนั้นแพ้ใช่ใครถึงแครอทก่อนคนนั้นชนะโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคนะเกมก็หน้าตาประมาณนี้นะใช่ด้วยมีเดิน1 2 3ประมาณนี้ได้หมุนมาพร้อมใครจะเดินก่อนใครเริ่มจากตรงไหนตรงนี้อ่ะ1 2 3แล้วก็แม่ไม่ต้องหมุนเหรอต้องรอได้การ์ดก่อนแม่ได้1โอเคแม่อย่านับแครอทนะอย่านับแครอทนะพอได้2ใช่มั้ยใช่อันนี้ภาษาได้2นะแล้วยังไงต่อเดินก็2อยู่ตรงนี้เดี๋ยวต่อได้2เดี๋ยวได้2 1 2แม่ได้1อะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆพ่ออ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อมั่งพ่อได้1พ่อไป1เดี๋ยวได้3อะไรอ่ะอุ้ยๆ1 2 3ยังได้1อีกแล้วเดี๋ยวพ่อนะพ่อก็ได้1พ่อขยับไปหน้าหนูอุ้ยไม่อยากได้2เลยอ่ะ2 1โอ้ยตาแม่หมุนแครอทเดี๋ยวนะไอ้อย่างเงี้ยคือต้องหมุนแครอทตรงนี้ใช่ไหมกี่รอบอ่ะรอบเดียวรอบเดียวโอ้ยของพ่อรอบถึงไหมตาพ่อนะใช่11ตาหนูหมุนแค่ไหนกับใครโอ้ยหนึ่งแม่ได้ไม่หนึ่งหาพ่อมั่งพ่อหมุนแค่รอดนะโอ้ยไม่ได้หนึ่งแม่หมุนแค่รอดอันนี้คือการหมุนแค่รอดจะเป็นแบบนี้นะหมุนเลยแม่ของเองร่วงพ่อไปอีกหนึ่งพ่อสีอะไรสีเหลืองโหยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยหมุนแค่รอดว้าวได้หนึ่ง
1เอาละพ่อนำที่1อยู่ตอนนี้บูลการรอด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 1แม่เดินลงไปเลยลงหลมกระต่ายครบ3นี่พ่อได้3นะ1 2 3เอาแล้วตา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 1 1เอาแล้วปิดพ่อโดนดิไม่ได้ไม่ลง1ใครอ่ะนึกว่าสีฟ้า1ลงหลุมเลยนะบายบายบายพี่2แล้วนะป๋าพ่อแล้ว1ไปช้าๆไปเรื่อยๆ1ฟิวเดินมา1 1แม่1ค้างเดินมา1เหลืออยู่2ตัวหมุนแค่รอดโดนครับโอ้ยไปรอแม่แล้วหลุมนั้น2 2พ่อไม่ใช่เหรอแม่เสร็จแล้วเฮ้ย1เหรอพ่อฟิวเอาไปมือผีโดนหลักถ้าลืมไป1เงียบแม่1แม่ลงหลุมแม่แพ้ได้ของพ่อจริงเหลือของแม่ติดพ่อแม่จบเกมเอาล่ะเหลือพ่อฟิวแม่เป็นกรรมการแม่เป็นกรรมการพ่อได้หมุนแค่หลอดนะพ่อเดียวใช่ไหมใช่ฟิวปึ๊บ2อุ๊ยๆมาทางนี้2โอ้โหจะย้อนสอนแล้วแม่หมุนแค่หลอดอีกอุ๊ย1ผมก็ปิดรูให้แล้วน่ะ2 1 2เราจะตามแบบเร่งด่วนแม่ไปดูกันหมุนแค่หลอดแล้วตัวเองร่วงโอ้ยังอีกตานึงหมุนแค่หลอดนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่หมุนแค่หลอด3ฟิวชนะนะครับเฮ้ยเกมนี้ก็ลุ้นนะแม่ใช่แม่หมดทุกตัวเลยเดือดเลยตั้งสองตัวโอเคค่ำคืนนี้เราก็มาเล่นเกมอะไรนะแม่กระต่ายกินแครอทนะครับก็สนุกดีนะเป็นเกมนึงที่แบบมีความรู้สึกว่ามันลุ้นน่ะใช่แทนจริงๆกับพ่อน่าจะชนะแล้วนะก็ตกหลุมฟึดแล้วมาเริ่มต้นใหม่แม่นี่ไม่ไปไหนเลยลงหลุมหนึ่งเดียวใช่แต่เกมนี้น้องๆเราไปหามาเล่นดูนะแม่สั่งมาใช่ไหมใช่ก็ถือว่าสนุกนะก็ถือโอเคเลยก็นี่แหละค่ำคืนนี้นะครับมากางเต็นท์ฝนก็ตกนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ได้มาเล่นเกมกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูแล้วกันเช้าทำอะไรกินแม่ไข่กระทะไข่กระทะแล้วอุ๋ยปลาแลบกินไข่กระทะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านกันละคือจะไว้คาเฟ่อะไรไหมไม่เว้ยตอนเรามาเราเห็นคาเฟ่อยู่ใช่เดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวแวะคาเฟ่แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวตามดูกันด้วยละกันใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะแบบอยากให้พวกเราแบบหาเกมอะไรมาเล่นกันนะครับก่อนนอนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปหามาเล่นกันแม่ๆเนาะได้ค่ะแล้วก็นี่แหละเราจะได้มีกิจกรรมเล่นกันก่อนนอนนะครับแล้วก็ค่ําคืนนี้นะขออย่าให้รั่วถ้ารั่วเนี่ยเดี๋ยวมันจะนอนกันไม่ได้แต่เท่าที่ดูตอนนี้ดูแล้วไม่น่ารั่วแม่ใช่ที่มันรั่วน้ำเข้ามาเพราะว่าพ่อเปิดฝั่งโน้นไว้เอาสายแอร์เข้าจริงๆอ่ะถ้าพ่อไม่ขี้เกียจเอาแอร์ไว้ข้างหน้ามันก็จบละนะโอเคงั้นเดี๋ยวค่ำคืนนี้ขอตัวนอนก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ6โมงกว่าแล้วน้องฟิวยังไม่ตื่นเลยนะบูดเลยลูกเมื่อคืนนอนสบายไหมคะเย็นไหมไม่มีเสียงตอบกลับนะพยักหน้าอย่างเดียวแม่เมื่อคืนเป็นไงมั่งนอนสบายแอร์เย็นแอร์เย็นอากาศดีเมื่อคืนถึงไม่เปิดแอร์นะเพราะว่ายังไงก็นอนสบายฝนตกแล้วมันฉ่ำเนาะอากาศดีมากเลยแต่เปิดแอร์ดีแล้วนอนสบายใช่ป่ะใช่ นี่ตื่นกันมาตั้งแต่หกโมงนะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับคือดีมากเลยนะฮะเมื่อคืนนี้ฉ่ำเลยนะฮะฝนลงหนักมากนะครับเอาละครับตอนนี้แม่เดือนของเราก็เปิดเตาแล้วนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะไม่ชิมบรรยากาศไม่ดูอะไรใดๆทั้งสิ้นตื่นมาแปรงฟันหาของกินก่อนเลยไม่บ้านเราอ่ะเป็นแบบนี้จริงๆนะแม่ตื่นมาปุ๊บทำอะไรเสร็จเราต้องกินข้าวก่อนนะเอาละวันนี้ทำอะไรแม่ไข่กระทะวันนี้กระทะจริงเปล่าจริงนี่ก็สั่งเราเพื่องานนี้แต่มันเล็กไปนะอ้าวเหรอต้องเอาไอ้ไซส์20หรอซื้อผิดไซส์อีกแล้วก็พอ17ก็พอไม่รู้ว่ามันไซส์ไหนมาเดี๋ยวไปลุยเลยฟิวยังไม่ตื่นนะแม่
เดี๋ยวจะบอกว่าผักเหลือเราจะผัดแบบน้ำมันหอยธรรมดาหรอไม่ต้องมีมงมีหมูเลยเพราะหมูไม่มี เอาแล้วเปิดเตานะครับไข่กระทะโอ้โหตึงไปยะมากเลยแต่ก็พอดีโอ้ยหล่นใส่หมูใส่เลยอ่ะใส่เลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราอร่อยเรากินหมดแล้วลูกกินอะไรเรื่องของลูกเรื่องของลูกดูดีแม่แค่มีกระทะมาดูดีเลยสงสัยได้กลิ่นผัดผักมาแล้วมาชิมผัดผักแล้วลูกเดี๋ยวให้ดูน้ำมาถึงเขาจะจิ้มผัดผักก่อนเดี๋ยวให้ดูมาแล้ว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 มีผัดผักด้วยนะไม่ใช่มีแต่ไข่กระทะนะมาแล้วมาแล้วแม่อ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะหนึ่งอันตื่นเพราะว่าท้องมันเรียกร้องเหรอเฮ้ยได้แล้วนั่นเห็นไหมได้แล้วนะครับนี่ไม่ไปล้างหน้าเหรออุ๊ยอันนี้ความจริงนะครับโลกต้องรู้ฟิวไม่ล้างหน้ากินก่อนนี่นะคะแม่ก็กำลังทำไข่กระทะของตัวเองอยู่ใช่เสียงหนูมันคนยังไม่ตื่นเย่อยากกินเยอะก็ใส่เยอะนะจ๊ะแกงอ้ายเรียบร้อยก็คือล้นอันนี้อยู่นะคะทุกคนล้นทาประโยชน์เรียบร้อยอูมามิอูมามิน่าทานไหมฟิวน่าทานมากแต่หนูอยากกินผัดผักผัดผักอยู่นี่ไงแดดมาไวนะแม่เนาะใช่อันนี้เพิ่ง7โมงดีแล้วแหละเต็มจะได้แห้งเนาะงั้นเดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็เก็บพวกชุดฟงชุดไฟใส่ลงใส่ลังชุดตรงที่นอนใช่แล้วก็เต็นท์ก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งเราก็นั่งแช่แอร์อยู่ข้างในก่อนใช่ไหมแล้วก็พอแห้งปุ๊บเดี๋ยวเราเก็บเลยนะแม่เนาะขอบคุณแล้วนะลุยเป็นไงคะน้องฟิวผัดผักอร่อยว่าอร่อยอ่ะแม่อร่อยอยู่แล้วกรุบกรับกรุบกรับเลยใช่ไหมใช่นี่แบบเมื่อคืนผัดไม่หมดตั้งใจเหลือดิ นี่โอ้ยนี่ของไม่เดือดนะจ๊ะเสร็จละโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจออีกทีตอนเก็บเต็นท์เลยละกันนะครับเก็บเสร็จเดี๋ยวเราไปเที่ยวคาเฟ่ต่อเดี๋ยวมาตามดูกันว่าไปคาเฟ่ไหนนะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กำลังเก็บเต็นท์กันนะคะอันนี้คือพ่อเก็บทับอยู่นะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้แล้วแล้วคือแดดจะฉ่ำมากทุกคนดูป๊าดคือนี่เพิ่งแบบ8โมงกว่าเองนะคือแดดร้อนมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าเปิดประตูจ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แดดร้อนมากทุกคนไม่ไหวนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์นะคะแม่ก็กำลังพับผ้าอยู่ใช่คือแบบร้อนมากร้อนแบบรู้สึกได้ว่าถ้าใครอยู่คืนนี้คือเนื้อฝนน่าจะตกเหมือนเมื่อวานใช่ร้อนมากแล้วก็ร้อนไม่ไหวอ่ะร้อนแบบร้อนอบอ้าวอ้าวเอี้ยวเลยอ่ะไม่มีลมนี่นะจ๊ะงั้นก็เดี๋ยวเราเก็บเต็นท์กันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนชื่อคาเฟ่ว่าซาเธอเดย์โอเคนี่ก็สวยอยู่นะแม่เขาจัดลานฝั่งโน้นไว้สวยมากเลยมุมถ่ายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายรูปดีไปชิมช้าเลยอ่ะเอาลิ้นจี่ก็ได้ลูกของพ่อหล่ะลิ้นจี่โซดาเอาลิ้นจี่โซดาแก้วนึงค่ะแล้วก็ชามะนาวหนึ่งค่ะครับผมตอนนี้นะก็ได้น้ำที่สั่งมาแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีเป็นโกโก้มีลิ้นจี่โซดาแล้วก็มีชามะนาวเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะเครื่องเขาขัดข้องนั่นแหละบรรยากาศดีนะแม่เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราออกมาจากลานกลางเต็นท์ได้ประมาณสัก2กิโลได้มั้งก็ขากลับนะใช่อยู่ติดถนนเลยนะถือว่าดีมากนะก็เป็นคาเฟ่นึงที่มีความรู้สึกว่าล่มลื่นใช่แล้วคือราคาเขาถูกมากเลยนะวันเนี้ย250อ๋อมีอะไรมั่งนะมีเป็นคอฟเฟ่นูเทลล่ากล้วยอันนี้คือกล้วยเยอะมากแล้วก็น้ำ3แก้มใช่น้ำ3แก้มแก้วน้ำ3แก้วใช่200กว่าบาทอันนี้พูดถึงว่าราคาคาเฟ่นะถือว่าไม่ได้แพงใช่เนาะถือว่าเป็นราคาที่แบบโอเคมากเลยนะครับก็จับต้องได้ว่างั้นนะครับเนี่ยพ่อมาดูแบบบรรยากาศร้านเนี่ยแม่พ่อคิดเลยนะถ้าเกิดวันนึง
เรามีโอกาสได้ปลูกบ้านอีกหลังนึงพ่ออยากทำแบบเนี้ยใช่ไหมแม่ว่าสวยไหมอ่ะสมมติมีบ้านอยู่ใช่ไหมเอาแค่พี่แค่นี้ก็พอนะบ้านตรงนั้นตรงนี้ทำเป็นแบบสวนแล้วก็ที่จอดรถแล้วก็นะออฟฟิศนะแม่นะบ้านแล้วก็ออฟฟิศแยกใช่แล้วก็มีที่จอดรถเพราะว่าโอเคแล้วแม่มันแบบมีความรู้สึกเอ้ยมันไม่รกแล้วก็มันมีมุมส่วนตัวเผื่อเราเบื่อๆเรามานั่งเล่นจริงไว้ถ่ายหนังถ่ายอะไรก็ได้นะคะใช่แม่นนฝั่งนนสกิดแล้วแม่เป็นไงบ้างฟิลอะไรคะเอออยากถ่ายรูปอ้าวอ๋อนี่สกิดถ่ายรูปอ่ะไม่ยังไม่ถ่ายนนค่ะบอกเฉยๆว่าเออชิมแล้วนะ อย่าพูดเยอะใช่ไหมเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอกินคาเฟ่ก่อนโอ้แล้วค่อยไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวชิมไม่ดูก่อนไงนี่ดูกล้วยเยอะมากตกใจเขาเลยงำงำงำเลยใช่ไหมอันนี้คาเฟ่เขาไม่ได้เน้นเท่าของกินนะแม่บรรยากาศไม่เท่าไหร่นะเน้นของกินอย่างเดียวแต่บรรยากาศโดยรวมคือดีนะแม่เนาะใช่ถ้าตรงนี้แบบว่ามีน้ำขึ้นมามันจะสวยมากกว่านี้นะใช่ไหมมันน้ำมันแห้งอยู่อร่อยจ้าแม่ไม่กินเอาที่แบบไม่มีกล้วยเออไม่กินกล้วยแต่คือเขาให้นูเทลล่าเยอะมากเลยนะถูกใจค่ะแม่หันเอาหนูหันไม่ได้มันเหนียวโกโก้เข้มข้นมากพ่อโอ้มาเมกินก่อนถ่ายรูปไปทีหลังเอากองทัพต้องเดินด้วยท้องโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มากางเต็นท์นะที่ออแคมป์นะครับเมื่อคืนก็ทุรักทุเลนิดนึงแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกมันคือรสชาติของการกางเต็นท์นะครับก็ร้อนบ้างฝนตกบ้างอะไรบ้างก็ต้องมีอุปสรรคไงใช่ไหมเราไม่ได้อยู่บ้านไงเราจะสะดวกสบายขนาดนั้นนะครับก็ถือว่ามาหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆนะนอกบ้านนะครับแล้วก็ตอนกลับเราก็มาแวะคาเฟ่นะบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับคาเฟ่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ถือว่าเป็นการมากางเต็นท์อีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกประทับใจนะเสียดายฟิล์มไม่ได้มาด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้งั้นขอตัวก่อนดีกว่านะครับน้องๆดูคลิปนี้อยู่อยากให้พวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนคอมเมนต์ไว้นะแล้วคลิปหน้าเจอกันครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย